อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงงงงงสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการอินบ็อกซ์รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมโมเดลหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจะนำมาให้ดูกันเลยว่าของเล่นขนาดนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยโดยในวันนี้ครับผมก็จะมาแกะกล่องให้ดูกันดีกว่าว่าการ์ดในชุด VGT BT 13-2 กล่องแดงๆอันนี้เนี่ยมีการ์ดอะไรข้างไหนบ้างนั่นเองก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้เนี่ยการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยก็ได้มาถึงชุด BT 13แล้วหรือพูดง่ายๆก็คือมาถึงครึ่งทางของภาค3แล้วก็ว่าได้เพราะว่าภาค3จะไปจบประมาณ BT 15ซึ่งมันเริ่มจาก10ไปจนถึง15 13นี่คือประมาณกึ่งกลางแล้วแต่นั่นก็ผมว่าการ์ดที่เก่งๆเด็ดๆก็จะมีออกมาอีกเพียบเลยบีทีอีก2ชุดนั้นแต่ละชุดก็จะมีความโหดไม่แพ้กับชุดนี้เช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเตรียมเก็บสะสมกันให้ดีนะครับผมทุกชุดมีความโหดเสริมเต็มๆเพราะว่าเป็นกับภาค3เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะชอบมากมันมีของเสริมแทบทุกเด็กเลยจะไม่ค่อยเหมือนกับภาค4ที่ของเสริมจะน้อยลงละอะไรก็ว่าไปแล้วก็จะไปจัดเต็มกันทีนึงภาค5นะครับผมแต่ในกล่องนี้ในชุดนี้ก็จะมีของเสริมด้วยกันถึง4แคลนนะครับผมก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะก่อนที่จะแกะกันนั่นเองพรีเซนเตอร์หน้ากล่องก็ยังเป็นโทชิกิคายเช่นเคยนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วชุดเดียวกันก็พรีเซนเตอร์คนเดียวกันอยู่แล้วนั่นเองทีนี้มาดูหน้ากล่องกันบ้างหน้ากล่องตัวนี้เลยตัวฟลอยด์นะครับผมก็จะเป็นแคลนลิงโจเกอร์นั่นเองซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการ์ดที่โหดที่เอามาหิดในช่วงนี้มากๆสำหรับแคลนลิงโจเกอร์เพราะว่าทั้งตัดเกมทั้งเร่งจั่วทั้งทำลายโอ้โหมันแบบครบเครื่องในตัวเดียวจริงๆถือว่าโหดมากๆนอกจากนี้ผมก็ยังมีแคลนนะครับผมที่เคยออกมานานมากแล้วแต่เพิ่งจะได้มาเล่นกันก็คือแคลนนูบาธรรมะนั่นเองก็ออกมาให้เราเล่นได้เต็มๆเล็กแล้วในชุดนี้เรียกได้ว่าใครเฮ้ยแคลนนูบาธรรมะคืออะไรนินจาหรือเปล่าแล้วมันต่างจากมูลคุโมยังไงกล่องนี้พลาดไม่ได้นะครับผมและไม่ใช่แค่นั้นก็ยังมีของเสริมสุดโหดให้กับแคลนคอฟอร์ดนั่นก็คือนี่เลยไททันไดดากอนซึ่งบอกว่ามันเป็นเรียกว่าแบบอัดอั้นตั้งแต่มาตั้งนานแล้วเมื่อไหร่เอาคอฟอร์ดจะลุกได้ทันทีแบบแวนตีแล้วลุกได้คราวนี้แวนตีแล้วลุกได้แน่นอนนะครับผมแต่หายไปเองหนึ่งแคลนหรือเปล่านะอยู่ข้างๆหรือเปล่านะนี่ไงกับแคลนแกรนบูนั่นเองนี่ก็เป็นตัวเบรกไลน์นะครับผมส่วนข้างนี้ก็เป็นตัวเกรดสูงสุดของนุบาธรรมะนั่นเองก็เรียกได้ว่ามีถึง4แคลนด้วยกันนะครับผมมาดูด้านหลังก็ได้ก็จะมีแคลนนุบาธรรมะให้มา18ใบคือเรียกได้ว่าเปิด4กล่องคือจัดเล่นได้เลยนะครับผมมีแคลนลิงโจ๊กเกอร์11ใบเป็นของเสริมนั่นเองมีแคลนคอฟอร์ด16ใบและมีแคลนแกรนบู7ใบนะครับผมเรียกได้ว่าเฮ้ยยกทัพของเสริมมาเพียบๆโขดๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวข้างในมีอะไรนั้นเราไปดูกันก่อนดีกว่านะครับผมพี่ชินแกะไว้แล้วนั่นเองเพราะถ้าเกิดแกะอันนี้เลยเนี่ยมันไม่ได้เรียงแคลนไม่ได้เรียงเกรดไงจะดูยากมากอ่ะอันนี้แยกไว้ก่อนนะครับผมเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนี้คือการทั้งหมดในกล่องนั่นเองครับผมมีจำนวนทั้งหมด52ใบอันมาเต็มๆเลยนะครับผมจะแตกต่างจากชุด BT 13-1 ที่มี50ใบเพียงแต่ว่าที่มันเป็นเศษๆอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะเล่นได้เยอะนะกล่องนี้เนี่ยเปิดยังไงก็ตามเล่นได้แค่นุบาธรรมะแคลนอื่นจะเล่นไม่ได้เพราะว่าทิกเกอร์ไม่ครบต้องไปหาของเสริมจากชุดเก่านั่นเองนะครับผมงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าชุดนี้ให้การ์ดอะไรมาบ้างเริ่มที่แคลนแรกเลยกับแคลนที่มีจำนวนเยอะที่สุดนั่นคือแคลนนุบาธรรมะนั่นเองนะครับผมเริ่มที่ตัวเริ่มใบแรกผมกับมารนินจาแห่งงานเลี้ยงชูเกนมารุนะครับผมก็เป็นตัวเริ่มแบบที่1แล้วก็จะมีตัวเริ่มแบบที่2นั่นก็คือซันนินจาคุโรโกะซึ่งเก่งมากๆนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เล่นบาสแต่อย่างใดช่วยคุโรโกะบาสเกตคนละเรื่องแต่ตัวนี้เก่งมากๆนั่นเองพูดเสริมนิดนึงดีกว่าแคนนิวาธรรมะเนี่ยเป็นแคนที่แบบว่าออกมานานมากแล้วนะครับผมหลายๆคนเนี่ยเอ้ยไม่รู้จักก็มันจะบอกว่ามาแค่4ใบจากภาคหนึ่งแล้วก็หายไปเลยเพราะแบบเป็นแคนที่อยู่ในเงามืดนั่นเองไม่แน่ว่าบูชิโร่อาจจะลืมไปก็ได้นั่นเองนะครับผมแต่ก็มีของเสริมมาเล่นตลอดนะหลังจากนี้ไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับผมอ่ะสแตนทิกเกอร์บ้างกับนินจาปีศาจมาชิโร่โมเมนนะครับผมเป็นสแตนทิกเกอร์คริติคอลทิกเกอร์มังกรนินจาคุโรกะเนะนะครับผมดรอทิกเกอร์นินจาปีศาจโอซุสุระและฮิลทริกเกอร์นินจาปีศาจซาชิกิฮิเมะ
ก็ทิกเกอร์ให้มาแค่4แบบเท่านั้นเองไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้ของมีแค่เท่านี้นะครับผมก็ต้องเล่นเท่านี้ก็สู้ๆหน่อยละกันเป็นว่าก็จะเป็นแค่ที่มีเอกลักษณ์ค่อนข้างจะพิเศษเลยกับการบายการ์ดนั่นเองก่อนที่ในอนาคตจะมีของเสริมแบบอื่นมาอีกนะครับผมแต่นี่คือเกรด0ที่ให้มานั่นเองเกรด1ต่อเลยจ้าก็จะมีนินจาปีศาจเมซูโอนะครับผมพวกสกิลไว้ว่ากันคลิปถัดไปเนาะเกรด1ไปถัดมามานินจาใต้เงาจันทร์ซากุระฟูบุกิอันนี้เป็นวานิลาแอด 8,000 นะครับผมให้ PG มาด้วยกับสัตว์นินจามิจินงาคุเระไม่ให้ PG จะได้ยังไงนั่นน่ะสิเกรด1ต่อมาเลยกับมานินจาวายุฟูกินะครับผมและเกรด1ไปสุดท้ายจ้ามังกรนินจาโคดาจิฟูบุกินั่นเองก็เรียกได้ว่าให้มาถึง5แบบด้วยกันนะครับผมเกรด2ต่อเลยจ้ากับตัวนี้เลยนินจาปีศาจโกซูโอนะครับผมจะดูสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยเกรด2ตัวต่อเนื่องมาเลยกับมังกรนินจาโคคุโจตัวนี้เก่งปั๊มพลังได้เยอะนะครับผมแล้วก็มีเกรด2ที่เป็นพีบูบูลินไม่ใช่นินซันนินจาทามาฮากาเนะนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวเรียกได้ว่ามันลงมาบายนั่นเองและเกรด2ตัวสุดท้ายจ้ะนั่นก็คือมานินจาแห่งดาบพันเล่มโอโบโรซากุระแต่ละคนจะงงว่าการบายคืออะไรนะครับผมใจเย็นๆการบายคือการเอาออกนอกเกมนั่นเองซึ่งเดี๋ยวจะทำให้ดูเต็มๆในคลิปแนะนำสกิลของแคลนนี่นะก็อดใจรอกันหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าจะอธิบายการบายให้ฟังอีกรอบนึงแน่นอนอ่ะมาดูเกรด3กันต่อดีกว่าผมว่าให้อะไรมาบ้างก็จะให้นินจาปีศาจไดเดล่าโฮชิมา1ใบนะครับผมแล้วก็ตัวเบรกไลท์จ้าอสูรมังกรนินจาคุจิกิริคองโกนะครับผมและตัวเกรด3บุกปิดเกมนั่นคืออสูรมังกรนินจาคาบุกิคองโกสังเกตคือตัวเบรกไลท์เป็นทริปเปิลแลร์แต่ว่าตัวเกรด3บุกเป็นดับเบิลแลร์อันนี้คือไม่รู้เหมือนกับข้อเรียนเราความสำคัญยังไงพี่นะว่าก็สำคัญทุกใบแน่นอนนะครับผมนี่ก็จะเป็นเกรด3ที่ให้มานั่นเองก็ให้มาทั้งหมด18แบบถ้าเกิดบุกกับของเก่าอีก4แบบก็จะเป็น22แบบสามารถนำไปจัดฟูลเด็กได้เลยนะครับผมต่อมาดูแค่นั้นมาคือแคนอลคอฟฟอร์ดดีกว่าให้มาถึง16ใบเยอะมากนะครับผมอ่ะกับตัวเริ่มใบแรกเลยกับบับบูเอชดาโกคิดซึ่งตัวนี้มีคนนำไปใช้เยอะมากกับการเร่งจั่วนะครับผมเก่งจริงๆเกรด0ตัวเริ่มอีกแบบนึงนั่นก็คือพลปืนฝึกหัดโซลอนนะครับผมมีดรอทิกเกอร์ให้อีกใบนึงด้วยเป็นตัวทิกเกอร์มีสกิลด้วยนะกับเมทัลไซเลนมาลิกะนะครับผมเกรด0ให้มาเท่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ต้องไปหาของสัญจรชุดเก่าอยู่แล้วนั่นเองเกรด1ต่อเลยจ้ากับตัวสุดโหดนั่นก็ผมวิวแอสซอลนั่นเองเกรด1มาถัดมาจ้าทหารตัวหน้าผู้ออกลาดตระเวนให้มา1แบบเฮฟวี่ลัชดราก้อนจริงๆตัวนี้แอบตีแรงเนาะแต่ต้องตีเป็นครั้งที่2เท่านั้นนะครับผมเกรด1มาถัดมาจ้าแซโรสวิปเปอร์จ้าแชโลว์ไฮสวิปเปอร์ให้มา1ใบเกรด1ก็จะให้มาทั้งหมด4แบบเท่านี้ครับผมต่อมาด้วยเกรด2จ้าว้าวตัวนี้เก่งนะครับผมกับไททัลแอสซอลตัวบุกสุดโหดนั่นเองเกรด2ไปถัดมากับทหารเต่าทะเลแห่งหน่วยกู้ภัยซึ่งตอนมีช่วงนึงในญี่ปุ่นก็ราคาพุ่งกระฉูดไปแล้วเพราะมันนำไปคอมโบกับสายริปเปิลได้นะครับผมแต่ของไทยก็รอไปก่อนเกรด2ไปถัดมาจ้ากับดิวทรีนกันดราก้อนจ้าเกรด2ต่อเนื่องเลยกับอบิสโซสไนเปอร์และมาสุดท้ายครับผมแบทเทิลไซเลนคาลิสตาซึ่งถ้าเกิดใช้ดีๆจะเก่งมากถึงจะเป็นคอมมอนก็เถอะนี่จะเป็นเกรด2ที่ให้มาถึง5แบบด้วยกันนะครับผมโคตรมากๆเกรด3ต่อเนื่องเลยครับผมกับใบแรกในพลทหารเรือแห่งน้ำขึ้นน้ำลงมิลทอสนะครับผมและใบถัดมาสกายทรูเปอร์ผู้มีสายตาอันเฉียบคมตามมาด้วยเกรด3ดับเบิลแลร์ที่มีความเก่งกาจค่อนข้างสูงอีกใบหนึ่งปั๊มคีโหดๆกับคูเบลเวฟดราก้อนและเกรด3สุดโหดกับความสามารถที่ลุกได้นั่นก็คือมังกรคลื่นสีครามเทเทอร์ไรท์ดราก้อนนั่นเองครับผมก็เรียกว่าเป็นเกรด3ที่ให้แบบจัดเต็มเลยทีเดียวมีหลากหลายไลฟ์สไตล์ให้นำไปลองใช้กันแต่ว่าเทเทอร์ไรท์น่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจมากที่สุดนั่นเองนะครับผมการต่อมาจะเป็นแคลนลิงโจ๊กเกอร์จ้ากับเกรด0ใบแรกเลยสตาร์เวเดอร์ผู้มุ่งมั่นเซเลเนียมนะครับผมและเกรด0ตัวเลือกอีก1ใบที่ทุกคนรอกันมานานกับเกรด0นี่มันหาตัวเกรด3ได้เปิด5ใบบนน่ะนั่นก็คือโซ่แห่งวงแหวนสีดำเพลอาร์เดสนะครับผมเสียดายที่ตัวเริ่มมันไม่ติดชื่อสตาร์เวเดอร์ทำให้เล่นกับออสเบเกอร์เล่นยากนิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรใช้ได้อยู่ดีเกรด0หมดแล้วเกรด1ตอนเลจ้ากับLady Gunner แห่งแถบดาวเคราะห์น้อยนะครับผมไม่ติดชื่อ Star Vader นะเกรด1ไปถัดมา Star Vader แห่งประตูคุกผ่องดาเรียมนะครับผมตัวนี้โอเคเลยกับ Star Vader Chaos Beat Dragon เอามาเล่นกับ Chaos นั่นเองนะครับผมโอเคเกรด1ให้มา3แบบจ้าเกรด2ต่อเลยกับ Paradise Elf นะครับผมให้มา1ใบและตามมาด้วยเกรด2สุดเก่งนะครับผมเรียกพวกอย่างกับ Royal Paladin เลยนั่นคือ Star Vader Colony Maker นั่นเองตามมาด้วยเกรด2อีกใบหนึ่งครับผมกับ Star Vader แห่งการทำลายล้างทั้งสเตนนะครับผมก็เกรด2ให้มาเพิ่มอีก3ใบจ้า
ปิดท้ายด้วยเกรด3สุดโหดดีกว่านะครับผมกับ Lady Gunner แห่งดาวยักษ์ใหญ่ให้มา1ใบแล้วก็จะมี Knight of Entropy ให้มาอีก1ใบนะครับผมและตัวหน้ากล่องสุดโหดนั่นเองนั่นก็คือ Star Vader Chaos Breaker Dragon นะครับผมเป็นตัวที่คอมโบได้หลากหลายนะตอนนี้จริงๆเล่นได้เก่งมากๆนะครับผมใครก็ตามที่ชอบ Link Joker นะครับผมใบนี้แนะนำเลยโอเคตามมาด้วยแคนถัดมานั่นคือแคนแกรนด์บูนนั่นเองนะครับผมแคนสุดท้ายแล้วให้มาถึง7ใบด้วยกันใบแรกเลยจ้ะนั่นก็คือผีน้อยปีเตอร์นะครับผมเป็นตัวเริ่มอีกสายหนึ่งนั่นเองตามมาด้วยดรอทิกเกอร์จ้าให้มาเสริมนะครับผมและเกรนหนึ่งอีกใบหนึ่งที่เก่งกาจมากๆนั่นก็คือเบนชีฮูดเล่นใต้ท้องทะเลซึ่งคนนิยมใช้มากนะครับผมถูกชุบเข้ามาบ้านหนึ่งจนหนึ่งเจ๋งมากๆเลยกินค่าคอสน้อยด้วยแล้วก็จะมีมังกรนอกสลายคอร์รัปส์ดราก้อนนั่นเองเกรด1ก็1ใบเกรด2ก็1ใบเนาะตัวได้เกรด3ได้ดีกว่านะครับผมก็จะมีในโครเมเซอร์แห่งทะเลปีศาจบาบาร์ล็อตให้มี1ใบตัวเบรกไลน์นะครับผมนั่นก็คือราชันจิครับสมุทร Night Mist นั่นเองและสุดท้ายนั่นคือตัวรีเวิร์สนะครับผมกับราชันนรกคุกน้ำแข็งโคคิวทัสรีเวิร์สนะครับผมก็เป็นตัวที่คอมโบโหดอีกอย่างนึงเพราะว่าแกนบูชุดใหม่ก็จะเน้นชุบเป็นหลักนั่นเองคราวนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นการทั้งหมดที่ให้มาในชุดนี้ก็จะมีแคลนแกลนบูนะครับผมมีแคลนลิงค์โจ๊กเกอร์มีแคลนอะควาฟอร์สนะครับผมแล้วก็มีแคลนยูบาธรรมะนั่นเองทั้ง4แคนนั้นก็มีของเสริมโหดหนักจัดเต็มนะครับผมเรียกได้ว่าใครที่ชอบแคนไหนหาซื้อกันไปเสริมได้นั่นเองนะครับผมโหดทุกแคนจริงๆเอาละครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการแกะกล่องให้ดูนะครับผมว่าการในชุด VGT BT13-2 ในกรณีนั้นมีอะไรบ้างและแคนไหนชอบแคนไหนแล้วก็นำไปเปิดเสริมกันได้เลยนะครับผมก่อนที่สินค้ามันจะหมดแล้วก็หาไม่ได้อีกนะครับผมเพราะว่าชุดนี้นั้นเก่งกาจหลายตัวจริงๆโดยเฉพาะออคอฟอร์ดลิงโจ๊กเกอร์และนูอาธรรมะนั่นเองจริงๆมันก็เก่งทุกแคนแล้วเพราะแกนบูก็นำไปคอมโบได้หลากหลายมากสำหรับนี้พี่ชินกับการรีวิวคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย